สวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงส์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุขหรือว่าคุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ไปสวดพร้อมกันและกราบพ่อแม่ทำได้ทุกวันอย่ารอเวลาอิมินาสักการะนะข้าขอกราบสักการะบูชาอันพระบิดรมารดาตัวข้าขอน้อมระลึกคุณที่ท่านมีเมตตาการุณอุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากขื่นขมทุกระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยรักษาอันพระบิดรมารดาของข้าเทอญไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาธารังกราบหนึ่งครั้งอนันตะคุณสัมปันนาชะเนติชะนากาตุโพไมหังมาตาปิตูนังวปาทาวันทามิสาธารังหลังจากสวดบูชาแล้วหากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขันแล้วพูดว่ากายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดหลังจากนั้นราดน้ำรดมือรดเท้าท่าน